PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปราบเชียร์พัฒน์อาชีวรังค์โรครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะได้ยินข่าวที่ว่า NASA ส่งยานอวกาศขนาดเล็กเข้าไปชนบริวารของดาวเคราะห์ด้อยดวงหนึ่งครับซึ่งมันก็ได้เปลี่ยนแปลงวิถีโคจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นไปนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไม NASA ที่เป็นองค์กรอวกาศระดับโลกเนี่ยเขาถึงได้พยายามที่จะเบี่ยงวิถีดาวเคราะห์น้อยขนาดนั้นนะครับทั้งที่โลกของเราก็อาจจะแลดูปลอดภัยไม่ได้มีดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนมาเหมือนในหนังอะไรนะฮะครับเป็นการเตรียมพร้อมที่ว่าเปลืองงบประมาณหรือเปล่านะฮะที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาบางอย่างอยู่นะครับปั๊บรู้ไหมว่าอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องความน่าจะเป็นหรือเปล่าครับว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆเขาก็อยากหาวิธีเตรียมรับมือเอาไว้ให้ได้ก่อนใช่ครับถูกต้องเพราะมันมีความเป็นไปได้ครับแล้วเราก็รู้ด้วยว่าดาวเคราะห์น้อยเนี่ยเคยพุ่งชนโลกมาก่อนจริงซึ่งมันพุ่งชนอย่างเดียวไม่พอนะมันทำให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งบนโลกนะครับสูญพันธุ์จนเกือบหมดเลยเริ่มคุ้นแล้วหรือยังครับปั๊บไดโนเสาร์ใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือเรื่องราวการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีที่แล้วซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินมาแหละว่าเพราะดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แต่ว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเรารู้ได้อย่างไรกันเล่าว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันตายเพราะดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเราไม่ได้มีไทม์แมชชีนย้อนไปดูก็จะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับถ้างั้นผมขอถามพี่นิกย้อนกลับไปแบบนี้ก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการศึกษาด้านเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์มันมีที่มาที่ไปยังไงครับก่อนที่มันจะเกิดทฤษฎีที่ว่าจริงๆแล้วมันอะไดโนเสาร์อาจจะสูญพันธุ์เพราะมันมีดาวเคราะห์น้อยที่มาพุ่งชนโลกจนกลายเป็นอุกกาบาตแล้วทำให้มันล้างเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ไปหมดแล้วจากวันนั้นที่มันมีทฤษฎีนั้นเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการพูดคุยมันเกิดการถกเถียงกันยังไงบ้างครับก็ตอนช่วงที่มีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ใหม่ๆเนี่ยครับนักบรรพชีวินวิทยาซึ่งเขาอาชีพเขาคือศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตโบราณเนี่ยก็ไปเจอตอนแรกก็มีคนเดาว่าเอ้ยมันคือมนุษย์ตัวใหญ่มนุษย์ตัวยักษ์อะไรเงี้ยที่อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไปมานะครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับตรงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ได้มีการค้นคว้ามากขึ้นจนว่าเอ้ยเนี่ยมันคือไดโนเสาร์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยว่าที่มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นึงเนี่ยเคยครองโลกก่อนหน้ามนุษย์คือเป็นอะไรที่ใหม่มากครับแล้วคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเราเจอฟอสซิลของไดโนเสาร์คือไม่ได้เจออย่างเดียวไงคือมันเจอทั่วโลกและหลายสายพันธุ์แล้วอยู่ๆมันหายไปได้ยังไงอันนี้มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือโรคระบาดหรืออะไรซึ่งตอนนี้ทุกคนเขาสงสัยกันมากครับคืองี้ครับในทศวรรษที่1970เนี่ยมีนักบรรพชีวินวิทยาคนหนึ่งเขาพบเบาะแสที่สำคัญเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ก็คือฟอสซิลของไดโนเสาร์ทั่วโลกเนี่ยครับที่เราขุดค้นพบเนี่ย มันดันอยู่ใต้ชั้นหินชั้นหนึ่งที่ชั้นเนี้ยโดดเด่นมากเลยแล้วทั้งโลกก็อยู่ใต้ชั้นนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าเราผ่าแบบชั้นผิวของโลกลงไปเป็นชั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเนาะว่ามันมีความเก่าแก่ยังไงบ้างแบบชั้นที่ลึกกว่าก็คือชั้นที่เก่ากว่าแล้วสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยก็คือไดโนเสาร์จากทั่วโลกเนี่ยไม่ว่ามันอายุเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ชั้นหนึ่งมันจะมีชั้นหนึ่งอยู่ด้านบนก็คือเป็นชั้นหินตะกอนสีแดงใช่ไหมฮะใช่ครับคือชั้นที่มันเป็นหินตะกอนสีแดงตรงนี้ฮะมันเกิดจากการทับถมของพวกควอตช็อกควอตพวกอิริเดียมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นสารประกอบที่แปลกประหลาดมากเลยโดยตัวที่แปลกที่สุดเนี้ยครับคือตัวแร่อิริเดียมปกติแล้วเราจะไม่เคยเห็นแร่อิริเดียมเลยในเปลือกโลกถึงแม้จะมีก็มีปริมาณน้อยมากครับแต่ไอชั้นหินแดงๆบางๆอันนั้นเนี่ยมันมีแร่อิริเดียมสูงกว่าที่อื่นหลายร้อยเท่าเลยซึ่งมันผิดปกติแล้วมันเกิดขึ้นทั่วโลกทีเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาสงสัยแล้วว่าอ้าวชั้นอิริเดียมมันเนี้ยมันมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับไดโนเสาร์หรือเปล่าเพราะว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันถูกฝังกลบอยู่ใต้ชั้นเนี้ยลึกลงไปหมดเลยแต่ข้างบนเนี่ยไม่มีไดโนเสาร์เลยมันเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากครับซึ่งเขาเรียกเส้นแบ่งเนี้ยว่า KPG layer นะฮะซึ่งมาจาก K คือ Cretaceous นะฮะยุคของไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์คือ Cretaceous แล้วก็ Paleogene ที่เป็นยุค
หลังไดโนเสาร์นะฮะ KPG ทีนี้เนี่ยครับปริศนาแรกที่เราได้มาคืออีริเดียมอีริเดียมเนี่ยฮะมันถือว่าเป็นโลหะหนักหายากอย่างที่ผมบอกไปเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำในยุค1970เนี่ยว่ามันมาจากไหนจนกระทั่งต่อมานะครับในยุคเดียวกับที่มีการค้นพบชั้น KPG เนี่ยครับทางองค์กร NASA เขาก็มีโครงการอวกาศโครงการหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับในการไปเยือนดวงจันทร์ซึ่งก็คือโครงการอพอลโลนั่นเองโอเคก็มาถึงด้านอวกาศแล้วอ้าวแล้วไปดวงจันทร์มันเกี่ยวอะไรกับอีริเดียมตอนนี้เรายังค้างอยู่นะฮะเรายังสงสัยว่าอีริเดียมมาจากอะไรในชั้นหินนั้นประเด็นก็คือว่าเขาไปเจออีริเดียมบนดวงจันทร์ครับในปริมาณเยอะด้วยแต่ไม่ได้เจอในทุกครั้งที่เราไปเหยียบดวงจันทร์นะครับเลยต้องบอกก่อนครับภารกิจอพอลโล11 12 14 15แทบไม่เจออีริเดียมเลยไปเจอที่ภารกิจอพอลโล16อันนี้แปลกก็เป็นอพอลโลเกือบสุดท้ายแล้วนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับพี่นิกเพราะว่าอพอลโล11 12 14 15เนี่ยครับเขาไปลงในตรงที่เป็นที่ราบหรือที่เราเรียกมาเรที่มันเป็นที่ราบเรียบซึ่งเกิดจากเหมือนทะเลลาวามันเย็นตัวลงมันก็เลยเรียบๆอะครับตรงนั้นครับแต่ตรงที่อพอลโล16ไปลงเนี่ยฮะมันไม่ใช่ตรงที่เป็นที่ราบเรียบมันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ราบสูง ราบสูงที่เต็มไปด้วยโคกเนินแบบเนินเขาตะปุ่มตะป่ำอะไรเต็มไปหมดเลยครับตอนแรกนักบินเขาก็คิดว่าเนี่ยมันน่าจะเกิดจากลาวาเย็นตัวลงเหมือนกันแต่พอนักบินอวกาศนะครับ2คนที่ลงไปเหยียบเนี่ยคุณจอห์นยังกับคุณชานดูคส์นะฮะเขาไปเก็บตัวอย่างหินโขดหินบริเวณนั้นอ่ะแล้วทีเนี้ยพอเขากลับมาจากดวงจันทร์มายังโลกอะครับเขาก็เอาตัวอย่างหินไปเข้าห้องแลบแล้วตรวจสอบองค์ประกอบปรากฏว่ามันมีแต่โลหะหนักนะฮะมีแต่โลหะหนักเลยโลหะหนักแบบเหล็กนิกเกิลและอิริเดียมครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโลหะหนักเนี่ยมันหนักใช่ไหมปกติมันก็จะจมลงไปใต้ดินอะไรเงี้ยครับแต่ประเด็นก็คือว่าโลหะหนักอยู่บนพื้นผิวเป็นไปได้อย่างไรนะฮะเหมือนกับอิริเดียมที่เราเจอในชั้น KPG ว่ามันมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรครับนะฮะเขาก็เลยสืบหาเบาะแสต่อไปจนพบว่าอ๋อไอ้ตรงชั้นโลหะหนักที่มันอยู่ในหินบนที่ราบสูงของดวงจันทร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเศษซากที่หลงเหลือของดาวเคราะห์น้อยก็เลยเป็นบอดแสมันมีดาวเคราะห์น้อยมาพุ่งชนใช่ครับแล้วก็มีดาวเคราะห์น้อยเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันตรงที่อพอลโล16ไปอ่ะมันไม่ใช่จุดที่ดาวเคราะห์น้อยชนนะมันคือจุดที่ดาวเคราะห์น้อยอ่ะใกล้ๆกันกับที่ไปชนพอดาวเคราะห์น้อยชนนะฮะพอมันชนเนาะเหมือนเวลาโยนก้อนกรวดลงน้ำมันจะมีน้ำบางส่วนที่กระเด็นกลับออกไปถูกไหมฮะมันจะมีน้ำพุ่งขึ้นมาในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งอันนี้ฮะมันมีภาษาทางวิทยาศาสตร์ว่าอิเจกต้าเนาะหรือพวกเศษซากที่มันฟังดูเท่มากพุ่งมาจากการปะทะนะที่ดวงจันทร์ก็เหมือนกันประเด็นคือพอมันพุ่งออกมาแล้วเนี่ยฮะมันก็ต้องตกกลับถูกไหมครับแต่บริเวณที่ตกกลับเนี่ยฮะคือดวงจันทร์มันก็แรงโน้มถ่วงต่ำเนาะมันก็กระจายตกไปรอบๆเลยครับนั่นแหละครับที่มันหลงเหลืออยู่แล้วก็มาประดับบนพื้นผิวทีนี้การที่เราเจอชั้นอิริเดียมเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยนะฮะและในดวงเสาฟอสซิลที่เจอก็อยู่ใต้ชั้นอิริเดียมกันหมดเลยชั้น KPG ที่มีอิริเดียมกันหมดเลยครับก็แสดงว่านักวิทย์ก็ตั้งสมมติฐานแหละแสดงว่าอาจจะมีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งมาพุ่งชนโลกแล้วก็เกิดอิเจกต้าที่เป็นฝุ่นพุ่งออกไปแล้วมันก็ไปอยู่ในโคจรรอบโลกใช่ไหมฮะพวกฝุ่นนั้นที่มันขึ้นไปในอวกาศแล้วมันก็ตกกลับลงมาในอัตราในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ก่อตัวเป็นชั้นอิริเดียมบางๆทั่วโลกนั่นแหละครับการที่เราค้นพบชั้น KPG ที่อุดมไปด้วยอิริเดียมนะครับอย่างว่าแหละตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าอิริเดียมมันมาได้อย่างไรในปริมาณที่มากกว่าดินชั้นอื่นเป็นหลายร้อยเท่าเกือบพันเท่าแต่พอเราไปในภารกิจอพอลโล16เราไปเจอบนดวงจันทร์เรารู้เลยว่ามันไม่ได้มาจากโลกของเราแน่ๆ นะฮะถ้าอิริเดียมอยู่ที่โลกของเรามันจะอยู่ลึกลงไปมากๆนะฮะอยู่ลึกลงไปใต้มันเป็นโลหะหนักถูกต้องครับอิริเดียมเป็นโลหะหนักใช่ครับยิ่งหนักยิ่งจมครับพวกธาตุหนักนั่นแหละครับพอมันมาอยู่จากบนใกล้ๆพื้นผิวเนี่ยเราก็สามารถตั้งสมมติฐานได้เลยว่ามันน่าจะมาจากนอกโลกซึ่งภารกิจอพอลโล16ก็ได้ช่วยยืนยันจริงๆว่ามันเป็นเศษซากของดาวเคราะห์น้อยประเภทเหล็กนะฮะที่จริงดาวเคราะห์น้อยมีหลายประเภทมีหลายประเภทนะครับแต่ว่าประเภทโลหะหนักมันก็มีเนาะเขาก็เลยคาดการไว้นะฮะซึ่งมันก็แมทช์กับผลที่ได้จากอพอลโล16จริงๆทีนี้เรารู้แล้วไงต่อเรารู้แล้วว่ามีอาจจะมีดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนจนทำให้เกิดเศษฝุ่นที่มันพุ่งออกไปนะฮะเหมือนก้อนกรวดตกลงน้ำและพุ่งออกไปอวกาศแล้วฝุ่นนั้นก็ตกกลับลงมาปกคลุมโลกเป็นชั้นๆๆๆๆและสุดท้ายมันก็ถูกฝังกลบลงไปแล้วก็กลายเป็นชั้น KPG เรารู้แล้วว่าชั้น KPG มาจากอะไร
ทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าดาวเคราะห์น้อยอันนั้นเนี่ยมันพุ่งชนโลกจริงๆสรุปจากเมื่อกี้สั้นๆก็คือโอเคเรารู้แล้วว่ามันมีชั้น KPG อยู่จริงและชั้นนั้นมันมีอิริเดียมอยู่จริงแล้วจากการที่เราไปสำรวจดาวไม่ใช่ดาวไปสำรวจดวงจันทร์ในโครงการอพอลโล16เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเออชั้นแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันอาจจะมีดาวเคราะห์น้อยมาพุ่งชนและดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นอาจจะเป็นดาวเคราะห์น้อยโลหะที่มันทำให้มันมีโลหะหนักเนี่ยฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นผิวซึ่งมันก็เป็นรูปแบบเดียวกับที่พบบนโลกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเออเราก็ยังพิสูจน์จากแค่ตรงนี้ไม่ได้เนาะว่าเออเพราะมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนดวงจันทร์มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนโลกเหมือนกันเราไม่สามารถแอสซูมแบบนี้ได้ซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างอื่นมาซัพพอร์ตอีกว่าอ๋อมันเป็นดาวเคราะห์น้อยจริงๆไม่ใช่แค่เพราะว่าเออมันอาจจะมีฝนอิริเดียมหรือมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงครับสุดท้ายเราเจอหลักฐานเชิงประจักษ์แบบนี้หรือเปล่าหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราพยายามค้นหานะฮะคือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นจากการชนทีนี้เนี่ยนะฮะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าโลกของเราเนี่ยฮะไม่ค่อยมีหลุมอุกกาบาตหรือโลกของเรามันไม่ค่อยโดนชนที่จริงนะฮะโลกเป็นดาวเคราะห์ชั้นในที่โดนชนเยอะที่สุดในระบบสุริยะนะครับเราโดนชนเยอะยิ่งกว่าดวงจันทร์หรือดาวอังคารอีกตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอ้าวหลายๆคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วหลุมอุกกาบาตมันหายไปไหนหมดเพราะว่าโลกเราเนี่ยครับมีศักยภาพแล้วกันที่จะสามารถลบบาดแผลตัวเองได้ซึ่งดาวอื่นไม่มีนะดาวอังคารชนมันก็เป็นรอยเป็นหลุมอยู่งั้นนะเป็นล้านปีเลยดวงจันทร์ชนก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราเอารอยเท้าไปเหยียบบนดวงจันทร์ก็อยู่เป็นล้านปีแล้วโลกมันมีอะไรพิเศษเจ๋งมากใช่โลกเรารักษาตัวเองได้โลกมี healing factor เหรอครับเป็นเออโลกเรามันรักษาตัวเองได้นะฮะซึ่งปัจจัยที่สำคัญคือลมฟ้าอากาศเรามีฝนตกถูกไหมฮะดาวอื่นไม่มีฝนถูกไหมครับเรามีวัฏจักรของน้ำเวลาฝนมันตกไปบนดินนะฮะสมมติว่าเราสร้างรอยเท้าไว้บนพื้นดินฝนตกหายไหมฮะหายหรือถ้าฝนไม่ตกลมพัดดินเปลี่ยนหายนะฮะซึ่งดาวอื่นมันไม่มีสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยได้ครับอย่างบนโลกเราหินที่ว่าแข็งแกร่งนะฮะเจอรากไม้เข้าไปฮะฟุตบาทประเทศไทยก็พังได้ถูกไหมคือดาวอื่นมันไม่มีอะไรมาคอยทำลายบาดแผลครับซึ่งโอเคเราก็อาจจะมันก็เลยอาจจะสร้างความรู้สึกที่ว่าโอ้โลกเราปลอดภัยไม่เคยโดนอะไรชนนะฮะแต่ที่จริงโลกเรามันหลอกเราอยู่ครับระบาดเจ็บมากฮะแต่เราแค่รักษาตัวเองได้ครับแต่ทีเนี้ยการข้อดีของโลกเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้เราหาหลักฐานเรื่องหลุมอุกกาบาตยากมากว่าอ้าวถ้ามันเคยตกจริงใช่ไหมฮะแล้วมันไปตกที่ไหนล่ะหลักฐานเดียวหรือว่าเบาะแสเดียวที่เรามีนะฮะคือเราเอาชั้น KPG นะฮะไปวัดธาตุกัมมันตรังสีในนั้นแล้วก็ดูการสลายตัวนะฮะผ่านคาร์บอน14เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ66ล้านปีที่แล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นปีก็เลยได้เป็นปีทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นภารกิจค้นหาบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นกับโลกเมื่อ66ล้านปีที่แล้วยากนะมันผมแบบหกล้มแล้วมีแผลแล้วผมไปถามเพื่อนว่าแบบแผลหายไปแล้ว10ปีถามเพื่อนว่ารู้เปล่าฉันเคยมีแผลตรงไหนคือมันยากมากเลยอ่ะเนี่ยฮะคือเขาค้นคือตอนแรกเขาค้นกันเป็น10ปีเลยนะฮะใช้เวลา20กว่าปีกว่าจะเจอก็หลังจากที่เรารู้อายุของชั้น KPG แล้วนะฮะว่ามัน66ล้านปีที่แล้วนั่นคือเบาะแสเดียวที่เรามีนะฮะแล้วเราก็พยายามหาหลุมอุกกาบาตมาตลอดเลยแต่หลุมอุกกาบาตที่เราเห็นภาพชัดๆเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมลักษณะแบบเป็นแอ่งวงกลมใช่ไหมที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าไม่ว่าเราจะหาเท่าไหร่องค์ประกอบของชั้น KPG แล้วก็ไปเทียบกับหลุมก็ไม่เจอสักทีเป็น20ปีเลยนะฮะจนกระทั่งในช่วงปี1990เนี่ยฮะมันมีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในเม็กซิโกเริ่มดังขึ้นมาซึ่งมันเป็นเหมือนบ่อน้ำในป่าดงดิบที่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือมันเหมือนว่ามันเป็นบ่อน้ำกลมๆเนี่ยฮะที่เกิดจากหินปูนเนี่ยยุบลงไปเหมือนมันเคยเป็นถ้ำฟิลนั้นแล้วก็พอหินปูนมันถูกน้ำใช่ไหมมันก็ยุบไปมันก็เป็นถ้ำเป็นหลุมเป็นบ่อชาวเม็กซิโกครับเรียกหลุมนี้ว่าเซโนเจซึ่งไอตัวเซโนเตเนี่ยตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้อะไรกับมันก็แบบเออสวยดีปรากฏการธรรมชาติเหมือนเรื่องถ้ำอะไรเงี้ยครับแต่พอเราอ่ะมีการเริ่มการทำแผนที่ของเซโนเตขึ้นมานะฮะจากตอนแรกทำแผนที่เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการสำรวจธรรมชาติเราทำไปทำมาว่าเราค้นพบว่าบ่อน้ำในหลุมยุบพวกนี้ฮะมันมีลักษณะเรียงตัวกันเหมือนครึ่งวงกลมอย่างแปลกประหลาดซึ่งนักข่าวคนหนึ่งนะฮะ
นักข่าวชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาเห็นเรื่องเนี้ยเขาก็เลย ไปบอกนักบรรพชีวินอยู่ที่กำลังหาหลุมอุกกาบาตประมาณแบบว่า มันเกี่ยวกันหรือเปล่า เพราะมันเป็นครึ่งวงกลมแบบสวยงามเลยนะถ้าเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมการที่มีบ่อน้ำหลุมยุบในลักษณะครึ่งวงกลมในกลางป่าดงดิบมันเกี่ยวอะไรกับหลุมอุกกาบาตนะทีนี้นักวิทยาศาสตร์เดินทางมากันเต็มเลยครับตอนแรกเขาก็ไปดูว่ามันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเพราะว่ามันเป็นหินปูนถูกไหมหินปูนมันเกิดจากตะกอนทับถมถูกไหมก็ไม่ได้จะเกี่ยวประเด็นก็คือว่าพอเราลงไปสำรวจบ่อน้ำกลางป่าเนี่ยครับแล้วเราก็ดำน้ำลึกลงไปค้นพบว่าไอ้ถ้ำหินปูนนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบต่อกันทุกอันเลยมันเป็นเหมือนแหล่งน้ำใต้ดินที่ต่อกันเป็นร้อยกิโลครับแล้วพอเขาดำไปถึงพื้นบ่อน้ำนั้นใช่ไหมแล้วไปเก็บตัวอย่างเฮ้ยทำไมมันตรงกับชั้น KPG ทำไมมันตรงแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างลึกลงไปใต้ชั้นหินปูนที่มีบ่อน้ำอยู่นะฮะแล้วเขาก็เริ่มขุดเจาะขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าเอาบริษัทขุดเจาะน้ำมันมาช่วยอะไรดูกันเลยครับก็ค้นพบว่าด้านล่างเนี่ยฮะยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่ยิ่งมีการวัดค่าในแต่ละตำแหน่งในพื้นใต้บ่อน้ำมากเท่าไหร่ยิ่งตรงกับชั้น KPG มากขึ้นทุกทีแสดงว่าใต้เนี่ยมันมีหลุมอุกกาบาตที่ถูกชั้นหินปูนทับอยู่อีกทีนึงคือมันเก่าถึงขนาดที่ว่ามันโดนชั้นหินอีกอันนะฮะทับไปอีกเลยชั้นหินปูนเนี่ยเนื่องจากที่ว่าชั้นหินปูนมันบังอยู่เราเลยใช้วิธีแบบขุดเจาะไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ามันกว่าจะเอาออกก็คือต้องถางป่าเขาก็เลยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมขึ้นมาในยุค90ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดาวเทียมศึกษาทรัพยากรในยุคนั้นมันก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่เนาะนะครับเนี่ยเขาก็มาใช้แล้วก็สแกนลงไปแล้วก็ตรวจสอบเรื่องความหนาแน่นของชั้นดินสแกนไปสแกนมาเจอวงแหวนเป็นชั้นๆเลยครับที่บอกว่าเป็นบ่อน้ำเซโนเต้ที่เป็นครึ่งวงกลมเนี่ยฮะมันต่อเข้าไปถึงในทะเลของคาบสมุทรยูคาทานจนครบเป็นวงกลมเลยเป็นวงกลมชั้นนอกสแกนไปเราเจอวงกลมข้างในอีกชั้นเป็นเหมือนวงกลมซ้อนกันหลายๆอันวงกลมในวงกลมเฮ้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ลุมอุกกาบาตมันมีลักษณะเป็นวงแหวนซ้อนกันเป็นไปได้หรอแต่มันตรงกับชั้น KPG เลยนะเป็นไปได้ครับคือหลุมอุกกาบาตเนี่ยที่ตอนแรกผมบอกมันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นแอ่งกลมๆอย่างเดียวคือกรณีที่เป็นแอ่งกลมๆอย่างนั้นเนี่ยคือมีดาวเคราะห์ร้อยตกลงมาชนพื้นปุ้งระเบิดกลายเป็นกลมๆใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ลูกที่ชนในโดเสาเนี่ยฮะมันใหญ่เสียจนตอนที่มันชนพื้นนะมันปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลเลยจนทำให้หินตรงนั้นหลอมเหลวในทันทีเหมือนน้ำเหมือนกับกรวดก้อนกรวดตกลงใส่น้ำเอาไปโยนใส่น้ำใช่ครับกระจายเป็นละลอกวงแหวนพอเสร็จแล้วพอมันกระจายเสร็จน้ำมันทำไงต่อฮะวงกลมนั้นก็หุบใช่ไหมหุบกลับที่ตรงกลางแล้วก็จะเกิดภูเขาเล็กๆขึ้นมาเกิดเป็นภูเขาขึ้นมาซึ่งเขาคาดว่าภูเขาที่มันเกิดขึ้นตอนที่คลื่นของแผ่นดินหลอมเหลวเนี่ยมันผลักกลับเข้ามาในยุคไดโนเสาร์เนี่ยมันน่าจะสูงถึง20กิโลเมตรภายในระยะเวลาสั้นๆคือสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์นะฮะเกือบ3เท่าแล้วก็ตกกลับลงมามันเลยให้กลายเป็นลักษณะโครงสร้างหลุมอุกกาบาตที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นหินปูนเนี่ยเป็นวงแหวนซ้อนกันซึ่งการค้นพบครั้งนั้นน่ะทำสร้างความตื่นตกใจให้กับนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากฮะแล้วเขาก็เรียกหลุมอุกกาบาตนี้ว่าหลุมอุกกาบาตชิกชูลุปนะฮะชิกชูลุปตามชื่อหมู่บ้านในปัจจุบันที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของหลุมนั้นพอดีแต่หลุมนั้นมันถูกฝังอยู่ใต้ชั้นหินปูนอีกทีนึงไงคือเรามองไม่เห็นนะเราต้องสแกนจากดาวเทียมเท่านั้นซึ่งหลุมเนี้ยฮะโหฟังแล้วขนลุกใช่กว้างเกือบ200กิโลเมตรฮะใหญ่มากโหฟังแล้วขนลุกเลยอะค่ะแบบตอนเด็กๆที่เวลาผมอ่านเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยผมก็จะรู้แค่ว่าอ๋อมันมีอุกกาบาตมาชนแล้วแบบมันก็ทำให้มันไดโนเสาร์สูญพันธุ์อะไรเงี้ยผมเพิ่งมารู้วันนี้ว่าโอ้จริงๆแล้วมันล้ำขนาดนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องดาราศาสตร์ขนาดนี้ว่ามันมีข้อสันนิษฐานที่แบบไม่ใช่แค่เดาไปเจอแบบแอ่งน้ำหรือแอ่งอะไรสักอย่างแอ่งหนึ่งบนพื้นผิวโลกแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลุมอุกกาบาตโหเพราะว่าแบบมันถูกซ่อนอยู่สูงมากเลยนะเนี่ยมันอายุ66ล้านปีโดยต่อมานะฮะในหลังจากที่มีการค้นพบหลุมอุกกาบาตชิกชูลุปเนี่ยฮะมันก็ได้สร้างดีเบตแล้วกันผมเรียกว่าการถกเถียงเลยในหมู่นักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยานักบรรพชีวินวิทยานักดาราศาสตร์ว่าดาวเคราะห์น้อยเนี่ยมันฆ่าไดโนเสาร์ได้จริงๆหรอคือเหมือนจะไม่เชื่อฮะเหมือนว่าถ้ามันชนแล้วมันจะไงต่อมันก็อาจจะตายแค่ในบริเวณนั้นนึกออกไหมครับมันหลุมใหญ่ก็จริงแต่มันอาจจะตายแค่ครึ่งโลกก็ได้นะอาจจะไม่ได้แบบทั้งโลกก็ได้นะเออถูกไหมฮะหรือว่าในบริเวณที่มันตกเนี่ยฮะที่บอกว่ามันมีชั้นหินปูนทับเพราะว่ามันตกในน้ำนะฮะตอนที่มันชนยุคไดโนเสาร์เนี่ยมันตกในน้ำด้วยมันตกในน้ำตื้นนะครับตรงคาบสมุทร
น้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ไม่ได้ตกลงพื้นมันก็เลยถูกชั้นหินปูนนะฮะทับไปอีกชั้นไงก่อนที่แผ่นดินโลกมันจะดันขึ้นมานั่นแหละครับคนก็สงสัยกันมากว่าดาวเคราะห์น้อยนี่มันตกลงน้ำมันทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจริงๆหรอคือไดโนเสาร์เนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์กระจายอยู่ทั้งในน้ำใช่ไหมมีไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำด้วยมีไดโนเสาร์ที่บินได้ด้วยมีไดโนเสาร์ที่เดินไปมาโอ้โหทุกสายพันธุ์อะเฮ้ยถ้ามันตกในอีกซีกนึงของโลกในน้ำฝั่งนู้นแล้วไดโนเสาร์อีกซีกนึงเนี่ยมันจะไม่รอดเลยเหรอครับนั่นแหละฮะมันคือความสงสัยที่ว่าคือเขาไม่เชื่อครับพูดง่ายๆว่ามันจะล้างบางเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ได้จริงๆอันนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าการสูญพันธุ์ก่อนไดโนเสาร์มันมีฮะมันมีหลายชุดฮะการสูญพันธุ์ที่เคยล้างบางสิ่งมีชีวิตมาก่อนซึ่งก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อยเลยมันก็เลยสร้างความสงสัยครับทีนี้แล้วเรายืนยันได้อย่างไรแล้วว่าดาวเคราะห์น้อยเนี่ยฮะมันมีพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเพียงพอจริงๆใช่ฮะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่ยืนยันอะไรง่ายๆถึงกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนนะฮะเราต้องเข้าใจซึ่งประเด็นก็คือว่าเราอะในตอนที่ค้นพบหลุมอุกกาบาตที่ชุดลุบอะครับมนุษยชาติไม่เคยบันทึกเหตุการณ์และกันที่มีวัตถุในอวกาศไม่ว่าจะดาวหางดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนลงบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้เลยนะฮะในช่วงที่เราในช่วงยุค90ไม่เคยมีดาวเคราะห์น้อยชนโลกตั้งแต่มนุษย์เกิดมามีกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยฮะไม่เคยมีอะไรไปชนเรา uh-huh. ไม่เคยมีอะไรชนแบบรุนแรงขนาดนั้นไม่เคยมีอะไรไปชนดาวศุกร์ไปชนดาวอังคารแต่ปรากฏว่าหลังจากการค้นพบหลุมอุกกาบาตชิกชุดลุบได้ไม่นานนะฮะก็มี2สามีภรรยานักดาราศาสตร์นะฮะชูเมเกอร์กับผู้ช่วยของพวกเขาที่ชื่อว่าเลวีนะครับได้ค้นพบดาวหางดวงหนึ่งซึ่งผมมั่นใจว่ามันมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยในช่วงต้นยุค90นะฮะซึ่งก็คือดาวหางชูเมเกอร์เลวีไนนั่นเองเคยได้ยินกันไหมปั๊บได้ยินครับได้ยินบ่อยมากเราพอจำได้ไหมครับว่าดาวหางชูเมเกอร์เลวีไนเนี่ยฮะมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมันเลยถึงได้มีชื่อเสียงขึ้นมาในยุคนั้นมันเป็นดาวหางที่ไปชนดาวพฤหัสบดีใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราในขณะนั้นนะฮะที่มนุษย์เนี่ยกำลังจะได้เห็นดาวหางพุ่งชนใส่ดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งครั้งแรกนะฮะซึ่งดาวหางชูเมเกอร์เลวีไนเนี่ยฮะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2กิโลเมตรแต่ตอนที่เขาค้นพบเนี่ยฮะแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสเนี่ยฮะมันเหมือนแบบผมใช้คำว่ามันโอบกอดแล้วกันแล้วก็บีบรัดแล้วก็ฉีกดาวหางเนี่ยฮะออกเป็น20กว่าชิ้นนะฮะจนในที่สุดนะฮะดาวหางก็มีกำลังมีวิถีนะฮะพุ่งชนลงไปใส่ดาวพฤหัสโหตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ตื่นตาตื่นใจกันมากเลยฮะที่เราจะได้เห็นปรากฏการณ์ในครั้งนี้แล้วบังเอิญอีกบังเอิญฮะเจอดาวหางแล้วใช่ไหมเราก็กำลังมียานอวกาศลำหนึ่งที่กำลังเดินทางไปดาวพฤหัสพอดีเลยซึ่งอ๋อกาลิเลโอใช่ครับหลายๆคนก็สงสัยแล้วเอ้ยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงการค้นพบดาวหางชูเมเกอร์ลีวีไนกับหลุมอุกกาบาตชิกชุลุบนะฮะก็เพราะว่าดาวหางตัวนี้มันกำลังชนดาวพฤหัสนะฮะโอ้โหเขาก็เตรียมตัววิเคราะห์กันเลยฮะว่าพลังงานที่มันปลดปล่อยมาเนี่ยกับดาวหางอีกขนาดแค่ดาวหาง2โลที่ถูกฉีกออกเป็น20กว่าชิ้นเนี่ยมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมามากขนาดไหนเพื่อที่จะได้เอาใช้ค่าพลังงานเนี่ยครับไปวัดกับชิกชุลุบที่มันค่าไดโนเสาร์นั่นแหละฮะครับตอนนั้นนะฮะมันก็ยานอวกาศกาลิเลโอนะฮะที่มันเดินทางไปใกล้ดาวเสาร์มันกำลังเดินทางไปอยู่มันก็ถ่ายรูปทุกช็อตเลยนะฮะทั้งยานอวกาศกาลิเลโอทั้งกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลภาคพื้นแม้แต่นักดูดาวมือสมัครเล่นก็ส่องไปที่ดาวพฤหัสกันหมดนะฮะช่วงนั้นจนกระทั่งเขาวิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้จากการพุ่งชนของดาวหางชูเมเกอร์เลวีไนแล้วเนี่ยครับพลังงานที่ได้ออกมาเนี่ยน่าเหลือเชื่อมากๆลองเดาดูสิครับว่าดาวหางขนาด2กิโลเมตรพุ่งชนดาวพฤหัสเนี่ยครับจะให้พลังงานเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์กี่ลูกให้ปรับเดา100มากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ทั้งโลกรวมกัน 6,000 เท่าครับโอ้ก็คือนิวเคลียร์ทั้งโลกคือ10,000นิดๆใช่ไหมก็คือ6 6,000 เท่าก็คือ 6,000 คูณ10,000นะฮะ 6,000 คูณ10,000โอเคเท่าไหร่ก็คือขนาดแบบมันเป็นดาวหางขนาดเล็กๆแค่ไม่กี่กิโลเมตรยังปลดปล่อยพลังงานออกมาได้มากขนาดนั้นน่าเหลือเชื่อมากนั่น2กิโลนะฮะที่ชนในดาวเสาร์10กิโลคนลุกฮะถ้าดาวหางชูเมเกอร์เลวีไนไม่พุ่งชนดาวพฤหัสเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าดาวเคราะห์น้อยที่ชนโลกในยุคในดาวเสาร์เนี่ยจะปลดปล่อยพลังงานมากขนาดไหนทีนี้ฮะได้ค่าพลังงานมาแล้วนักวิทยาศาสตร์คำนวณคณิตศาสตร์สบายเลยฮะเขารู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่ในวันสุดท้ายของไดโนเสาร์ดาวเคราะห์น้อยขนาด10กิโลเมตรพุ่งชนโลกอะฮะจากวงโคจรโลกนะลงมาถึงพื้นนะฮะ 0.6 วินาทีความเร็วเร็วมาก
ในอัตราเฉียงลงบนชายฝั่งใกล้มหาสมุทรยูคาทานอย่างว่าไดโนเสาร์ในรัศมี 1,000 กิโลเมตรระเหิดเป็นไอนั่นคือพลังงานที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างที่ผมบอกต่อไปคือหินรัศมีพันโลนั้นเนี่ยหลอมเหลวหลอมละลายเป็นวงแหวนเหมือนก้อนหินตกลงน้ำในทันทียุบออกไปแล้วก็ยุบกลับเข้ามาตรงกลางเกิดเป็นภูเขาสูง20กิโลเมตรประมาณ10วินาทีแล้วตกกลับลงมานะฮะเกิดสึนามิสูง1กิโลเมตรจากวงการปะทะเพราะมันตกใส่น้ำซีกตรงข้ามของหลุมอุกกาบาตชิกชูลุปที่มันตกใส่ตกที่ยูคาทานแต่ตรงข้ามโลกอีกฝั่งนะฮะถ้าเราทะลุลงไปอีกฝั่งเราจะโผล่ที่อินเดียอินเดียเกิดภูเขาไฟปะทุอย่างรุนแรงอีกฝั่งหนึ่งก็โดนคือมันชนอีกรันหนึ่งแต่พลังงานมันมากพอที่ว่าอีกฟากหนึ่งของโลกเนี่ยภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ได้ครับนั่นนะฮะฝุ่นผงที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจากที่อินเดียนะฮะมันเลยกลายเป็นที่ราบสูงในคานในปัจจุบันนะฮะมันยังลงเหลือล่องลอยอยู่นะอีกฟากหนึ่งครับพลังงานมันมหาศาลแล้วพวกอีเจคต้าที่มันพุ่งออกมาจากดาวเคราะห์น้อยนะฮะจากการปะทะมันก็ลอยขึ้นไปปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกรวมไปถึงพวกเท่าภูเขาไฟที่มันเกิดขึ้นที่อินเดียอีกโลกก็ถูกปกคลุมด้วยแก๊สที่มันแบบนั่นแหละอิริเดียมโลหะหนักอะไรเงี้ยมากมายมหาศาลปกคลุมบังเต็มไปหมดเลยทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนที่มันตกกลับลงมาเนี่ยฮะมันถ่ายโอนความร้อนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับเนี่ยพอคำนวณพลังงานแล้วเราคำนวณได้หมดเลยพอมันตกลงมาปุ๊บพลังงานความร้อนจากเศษซากนะฮะมันโดนชั้นบรรยากาศมันเย็นลงใช่ไหมฮะพอมันเย็นลงเนี่ยความร้อนมันถูกใส่เข้าไปในชั้นบรรยากาศแทนนะฮะมีการคาดการณ์ว่าชั้นบรรยากาศของโลกนะฮะจะอุณหภูมิพุ่งสูงถึงประมาณ200องศาเซลเซียสเป็นชั่วโมงนะฮะไดโนเสาร์ย่อมไม่สามารถหนีลงถ้ำได้ถูกไหมตัวมันใหญ่สิ่งมีชีวิตที่จะเหลือรอดต้องหนีไปใต้ดินอย่างเดียวไปถ้ำหรืออะไรก็ตามที่ต้องฝังกลบตัวเองนะครับยังไงก็ไม่รอดไม่งั้นยังไงก็ไม่รอดพออุณหภูมิสูงขึ้นเมฆหมอกควันดวงอาทิตย์ประเด็นก็คือว่าพวกฝุ่นที่มันเกิดจากการกระแทกเนี่ยมันค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็น10ปีสุดท้ายพืชก็สังเคราะห์แสงไม่ได้ไดโนเสาร์กินพืชไม่มีอะไรกินตายไดโนเสาร์กินเนื้อที่กินไดโนเสาร์กินพืชไม่มีอะไรกินตายห่วงโซ่อาหารล่มสลายสิ่งมีชีวิตมากกว่า 175% สูญพันธุ์นั่นเองครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากการคำนวณพลังงานของหลุมอุกกาบาตชิกชูลุปนะเราเลยรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมีหลักฐานทางธรณีวิทยาชัดเจนก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าฮะที่มันเกิดขึ้นที่อินเดียก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้ว่าที่ราบสูงอินเดียเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้มีเป็นไม่ได้เป็นแนวลอยเลื่อนเลยแล้วมันมีหินภูเขาไฟได้อย่างไรฮะซึ่งใครจะไปคิดว่าอุกกาบาตที่ตกลงอีกฟากหนึ่งของโลกทำให้อีกซีกหนึ่งในด้านตรงกันข้ามเนี่ยฮะเกิดภูเขาไฟระเบิดปะทุอย่างรุนแรงโหนั่นแหละครับไม่ว่าจะด้านไหนของโลกก็โดนหมดทีนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมพูดมาหลายรอบแล้วแต่แบบผมขนลุกจริงจังมากอะครับว่าโหมันอธิบายออกมาเป็นฉากๆได้เลยอะแล้วมันเหมือนทำให้เราเห็นแบบภาพชัดเจนมากๆจากแบบองค์ความรู้จากข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เรามีว่าเออเราสามารถ trace back กลับไปได้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบเราสามารถโหจริงๆอะผมแอบขำตัวเองเหมือนกันนะแบบตอนเด็กๆอะผมแบบเคยคิดว่าเออถ้าผมเป็นคนชื่อชูเมเกอร์กับเลวี่เนี่ยผมคงเศร้ามากๆเลยที่เหมือนกับว่าโอ้ตัวเองคนพบดาวหางแล้วแบบมันก็แบบไปชนดาวพฤหัสหายไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วการที่ดาวหางดวงนั้นเนี่ยมันพุ่งชนดาวพฤหัสมันดันทำให้เราได้รู้ข้อมูลอะไรเยอะมากๆเลยอะแล้วแบบมันทำให้มันกลายเป็นดาวหางที่เป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ผมเออในที่สุดผมก็เข้าใจแหละดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันนะฮะว่าการสำรวจอวกาศจะช่วยเราไขปริศนาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลกที่เกิดขึ้นได้นะฮะทั้งการไปดวงจันทร์และการส่งยานอวกาศไปดาวพฤหัสช่วยเราไขปริศนาเรื่องการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์หมดเลยนะทีนี้เรารู้แล้วว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ดาวเคราะห์น้อยชนโลกคำถามก็คือว่ามันจะชนเราอีกไหมก็คือมันจะมีแบบดาวเคราะห์น้อยสักดวงที่แบบบังเอิญมีวิถีพุ่งมายังโลกหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของโครงการดาร์ทที่เราพูดไปถึงตอนต้นนั่นเองถูกต้องครับถูกต้องจากแบบที่พี่นิกบรรยายมาอย่างน่ากลัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับมนุษยชาติช่วงที่มนุษย์ยังอยู่บนโลกก็คือสวยแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการดีครับถ้าเราจะกันไว้ก่อนแก้ก็คือสร้างหรือหาวิธีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยในการทำให้ดาวเคราะห์น้อยที่มันมีวิถีพุ่งมายังโลกเนี่ยสามารถเปลี่ยนวิถีไปที่อื่นได้มันก็เลยเป็นที่มาของโครงการดาร์ทหรือภารกิจปกป้องโลกที่จะนำยานอวกาศลำเล็กๆเนี่ยครับไปชนกับดาวเคราะห์น้อยสักดวงหนึ่งเพื่อเปลี่ยนวิถีของมันออกจากโลกนั่นเองซึ่งผลลัพธ์ของดาร์ทเป็นยังไงครับพี่นิก
ก็ผลลัพธ์ของดาร์ทครับก็สามารถเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นได้สำเร็จนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์พูดเอาฮาว่าเราได้ล้างแค้นให้กับไดโนเสาร์แล้วครับซึ่งก็ดีครับหรือว่าที่จริงไดโนเสาร์สูญพันธุ์มันก็มีมุกต่อยเหมือนกันว่าที่จริงไดโนเสาร์สูญพันธุ์เนี่ยเพราะไดโนเสาร์ไม่มีโครงการอวกาศซึ่งดาวเคราะห์น้อยชนโลกฮะอย่างที่บอกคือมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลานะฮะอย่างล่าสุดก็คือในช่วงปี2012ที่ว่ามีดาวเคราะห์น้อยใช่ไหมมาชนที่รัสเซียนะฮะแล้วทิศมันไม่ได้มาถึงพื้นมันระเบิดกลางอากาศแต่มันทำให้เกิดคลื่นกระแทกที่รุนแรงจนคนบาดเจ็บหลายร้อยคนเลยครับนั่นนะฮะนี่ขนาดที่ลูกเล็กนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าชูเมเกอร์เนี่ย2กิโลแรงกว่าระเบิดปรมาณูทั้งโลกรวมกัน 6,000 เท่าแค่2โลนั่นแหละลองจินตนาการดูว่าแค่สัก500เมตรมาชนโลกมันจะหนักขนาดไหนครับมันเป็นเรื่องที่ควรเอามาพิจารณานะฮะเพราะว่ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาได้ 200,000 ปีเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้เลยว่าแบบภัยมันจะมาได้ตอนไหนเมื่อไหร่การกันวิธีก็แก้ถึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะฮะการที่เราไปอวกาศเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะไม่สูญพันธุ์แบบเป็นตัวเสาเนาะนะครับครับนี่แหละครับก็คือที่มาของโครงการดาร์ททั้งหมดนั่นเองครับผมว่าสำหรับตอนนี้น่าตื่นเต้นมากทำให้แบบเรารู้ว่าอย่างที่พี่นิกบอกเลยว่าอวกาศมันดันไปสัมพันธ์กับสาขาอื่นที่มันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยอย่างไดโนเสาร์ได้และมันทำให้เราเห็นว่าทำไมจริงๆอวกาศมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีการสำรวจอวกาศหรือวิทยาศาสตร์อวกาศเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะตายเหมือนกับไดโนเสาร์หรือเปล่าสำหรับตอนนี้ครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็น่าจะขนลุกเช่นเดียวกับผมเหมือนกันก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณพี่นิกมากเลยครับที่มาแชร์เรื่องราวนี้กันวันนี้สำหรับวันนี้ผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชีวระงับโลกครับผมนิกชิตพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH